ดอกบัวในกองหยากเยื่อพระพุทธภาษิตยะถาสังการะทานัสมิงอุชิตตสมิงมหาประเทศปะดุมังตัฏฐะชาเยทะสุจิคันธังมโนรมังเอวังสังการะภูเตสุอันทภูเตปุถุชนเณอันติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธะสาวะโกดอกบัวเกิดในกองหยากเยื่ออันบุคคลทิ้งไว้ริมทางใหญ่ยังมีกลิ่นหอมเป็นที่รื่นรมย์ใจฉันใดพระสาวกของสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เกิดแล้วในหมู่ปุถุชนผู้มืดบอดอันเป็นประดุจกองหยากเยื่อย่อมรุ่งเรืองกว่าปุถุชนเหล่านั้นด้วยปัญญาฉันนั้นอธิบายความธรรมชาติดอกบัวไม่ว่าเกิดในกองหยากเยื่อหรือเกิดในเปลือกตมย่อมทรงกลิ่นหอมเป็นที่รื่นรมย์ใจหามีกลิ่นเช่นกับเปลือกตมหรือกองหยากเยื่อไม่คงรักษาคุณภาพตามธรรมชาติแห่งตนไว้เข้าทํานองไม้จันทร์แม้แห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นหัสดินก้าวลงสู่สงครามก็ไม่ทิ้งลีลาอ้อยเข้าสู่หีบยนต์ก็ไม่ทิ้งรสหวานบัณฑิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นแม้เกิดในหมู่คนพาลอยู่ในหมู่คนพาลก็หาเป็นพาลไปด้วยไม่มีแต่จะกลับใจคนพาลเหล่านั้นให้เป็นคนดีไม่ปรับตัวไปในทางเลวสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงรุ่งเรืองด้วยปัญญาอยู่เสมอพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ปรารภนายครหทินเรื่องนายครหทินและสิริขุทในเมืองสาวัตถีมีสหายกัน2คนคนหนึ่งชื่อครหทินเป็นสาวกของนิครนหรือพวกมหาวีระคนหนึ่งชื่อสิริขุทเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนื่องจากสองสหายรักกันมากจึงปรารถนาให้เลื่อมใสในฐานะอันควรเลื่อมใสอย่างเดียวกันวันหนึ่งครหทินได้รับคำแนะนำจากพวกนิครนให้ชักชวนสิริขุทไปเลื่อมใสในพวกตนหากสิริขุทไปเลื่อมใสในพวกตนได้ลาภสการะและชื่อเสียงเป็นอันมากก็จะเกิดขึ้นเพราะสิริขุทเป็นคนรวยและมีพวกมากครหทินก็ทำตามคำของอาจารย์มันชักชวนสิริขุทบ่อยๆว่าคบหาสมาคมกับพระสมณะโคดมนั้นไม่ได้อะไรสู้เคารพนับถือพวกนิครนอาจารย์ของตนไม่ได้จนสิริขุทรู้สึกรำคาญวันหนึ่งสิริขุทจึงถามว่าพระผู้เป็นเจ้าของนายรู้อะไรบ้างโอ้นายครหทินตอบท่านรู้ทุกอย่างทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันจริงๆหรือจริงนายอะไรที่ท่านไม่รู้นั้นไม่มีท่านย่อมรู้เหตุที่ควรและไม่ควรย่อมรู้ว่าเรื่องนี้จักมีเรื่องนี้จักไม่มีสิริขุทธ์ทำเป็นเชื่อและบอกว่าทำไมนายจึงไม่บอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้เสียทีคบกันมานานมีของดีไม่บอกฉันเพิ่งทราบอนุภาพแห่งพระผู้เป็นเจ้าของนายวันนี้เองไปเถิดสหายจงนิมนต์พระผู้เป็นเจ้ามาฉันที่บ้านของฉันวันพรุ่งนี้ครหทินดีใจรีบไปบอกพระคุณเจ้านิครนของเขาสิริขุทพูดกับท่านเองเลยหรือนี่คนถามเขาพูดเองข้าพเจ้าได้ยินมากับหูเองเดี๋ยวนี้เองครหทินยืนยันพวกนิครนร่าเริงยินดีเป็นนักหนาพูดกันว่าสำเร็จแล้วเมื่อสิริขุทเลื่อมใสพวกเราแล้วสมบัติทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นแก่พวกเราบ้านของสิริขุทใหญ่โตมโหฬารนักสิริขุทหาได้เลื่อมใสในพวกนิครนจริงไหมเขาต้องการแกล้งพวกนิครให้ได้รับความอับอายขายหน้าจึงให้คนขุดหลุมยาวใหญ่ระหว่างตัวเรือนสองหลังให้เอาอุจจาระเหลวใส่ไว้จนเต็มแล้วเรียบไม้พรางตาไว้มีเชือกสำหรับดึงให้แผ่นกระดานแยกออกให้นิครตกลงไปในหลุมขุดโดยง่ายให้คนปูอาสนะทับไว้ไม่ให้มองเห็นหลุมให้เตรียมตุ่มใหญ่ๆไว้ผูกปากตุ่มด้วยใบกล้วยบ้างผ้ากาวบ้างทำตุ่มเปล่าเหล่านั้นให้เปรอะเปื้อนด้วยเม็ดข้าวต้มข้าวสวยเนยใสน้ำอ้อยและขนมมองดูเหมือนมีของเหล่านั้นอยู่เต็มตุ่มแล้วให้วางเรียงรายไว้หลังเรือนวันรุ่งขึ้นครหทินรีบไปยังเรือนของสิริขุทแต่เช้าตรู่เพื่อดูว่าอาหารและสถานที่พร้อมหรือไม่เมื่อเห็นว่าพร้อมแล้วก็กลับไปขณะที่ครหทินออกไปพวกนิครนก็มาถึงสิริขุทออกจากเรือนไปต้อนรับไหว้ด้วยเบญจางคัปประดิษฐ์แล้วยืนประคองอัญชลีอยู่เบื้องหน้าของนิครนเหล่านั้นพลางคิดว่า
นายว่าท่านทั้งหลายรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งอดีตและอนาคตอุปถาของพวกท่านบอกข้าพเจ้าอย่างนี้ถ้าท่านรู้จริงก็จงอย่าเข้าไปในเรือนของข้าพเจ้าเพราะวันนี้ข้าวต้มก็ไม่มีข้าวสวยก็ไม่มีถ้าพวกท่านไม่รู้ก็จงเข้าไปหากท่านตกลงในหลุมขูดแล้วจะให้ตีซ้ำพวกนิครนไม่รู้ความคิดซึ่งอยู่ในใจของสิริคุฑจึงเข้าไปในเรือนเมื่อจะนั่งพวกบริวารของสิริคุฑก็กล่าวว่าเมื่อพระคุณเจ้าเข้ามาสู่เรือนของพวกข้าพเจ้าควรรู้ธรรมเนียมเสียก่อนแล้วจึงนั่งควรทำอย่างไรนิครนถามพวกของสิริคุฑกล่าวว่าท่านทั้งหลายควรยืนอยู่ก่อนยืนอยู่ใกล้อาสนะของตนของตนเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วจึงค่อยนั่งพร้อมกันพวกนิครนนึกชมเชยอยู่ในใจว่าธรรมเนียมนี้ดีจึงประกาศให้รู้ทั่วกันว่าจะต้องนั่งพร้อมกันเมื่อพวกนิครนพอนั่งเท่านั้นพวกมนุษย์ได้ดึงเครื่องลาดออกดึงเชือกให้นิครนพวกนั้นตกลงไปในหลุมอุจจาระแล้วปิดประตูตีพวกที่ตะเกียกตะกายขึ้นมาเมื่อเห็นว่าพอสมควรแล้วก็เปิดประตูปล่อยไปนิครนพวกนั้นไปยังเรือนของครหทินครหทินเห็นดังนั้นโกรธมากรีบไปเฝ้าพระราชาฟ้องว่าสิริคุฑทำกับนิครนอันเป็นที่เคารพนับถือของตนของตนดังนี้ดังนี้ขอให้พระราชาลงโทษสิริคุฑโดยปรับเป็นเงินสักพันกหาปณะพระราชาทรงส่งหมายไปยังสิริคุฑสิริคุฑทูลมาว่าขอให้พระองค์ทรงสอบสวนเสียก่อนแล้วจึงค่อยปรับหากยังไม่ได้สอบสวนอย่าเพิ่งให้ปรับพระราชาทรงเห็นชอบกับข้อเสนอของสิริคุฑพระราชารับสั่งให้สิริคุฑซึ่งเป็นจำเลยให้การขาวทูลเล่าเรื่องทั้งปวงตามเป็นจริงให้พระราชาทรงทราบและย้ำว่าอยากจะทดลองว่าพวกนิครนรู้สิ่งทั้งปวงทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันจริงดังคำของครหทินหรือไม่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นผลของความโอ้อวดในสิ่งอันตนไม่รู้จริงพระราชาตรัสถามครหทินว่าจริงอย่างนั้นหรือไม่เมื่อครหทินทูลรับว่าจริงพระราชาจึงตรัสว่าเจ้ายินดีคบพวกนิครนซึ่งไม่รู้เรื่องแม้เพียงเท่านี้แต่โอ้อวดว่าตนรู้ยังสอนสาวกให้โอ้อวดเสียอีกเจ้าเองนั่นแหละจะต้องถูกปรับ 1,000 กหาปณะดังนี้แล้วปรับครหทิน 1,000 กหาปณะครหทินโกรธสิริคุฑมากไม่พูดด้วยเสียนานต่อมาคิดอุบายว่าควรจะแก้แค้นสิริคุฑบ้างโดยหลอกล่อภิกษุสงฆ์อันเป็นที่เคารพนับถือของสิริคุฑเข้าสู่สกุลของตนแล้วโบยตีทำนองเดียวกับที่สิริคุฑทำแก่นิครนคิดดังนี้แล้วจึงแทรกมาทำพูดดีกับสิริคุฑอีกว่าสหายสิริคุฑธรรมดาญาติและสหายทั้งหลายย่อมมีการทะเลาะกันบ้างวิวาทกันบ้างเป็นเรื่อง เป็นเรื่องธรรมดาท่านไม่พูดกับข้าพระเจ้ากับข้าพระเจ้าเพราะเหตุไรสิริคุฑตอบว่าสหายที่ข้าพเจ้าไม่พูดก็เพราะท่านไม่พูดกับข้าพเจ้าก่อนสิ่งที่แล้วไปก็ขอจงแล้วไปเถิดอย่าถือโทษกันเลยเราทั้งสองจะไม่ทำลายไมตรีกันจำเดิมแต่นั้นทั้งสองได้รักใคร่สนิทสนมกันดังเดิมอีกต่อมาวันหนึ่งสิริคุฑได้กล่าวกับครหทินว่าท่านคบนิครนอยู่จะมีประโยชน์อะไรท่านนับถือพระพุทธเจ้าและถวายทานแก่พระสงฆ์สาวกของพระองค์จะไม่ดีกว่าหรือครหทินอยากได้ยินคำนี้อยู่นานแล้วพอสิริคุฑพูดขึ้นก็เหมือนเกาถูกแผลคันครหทินจึงกล่าวว่าพระศาสดาของท่านรู้อะไรบ้างสิริคุฑตอบว่าพระศาสดานั้นได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นสัพพัญญูรอบรู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ไม่รู้นั้นไม่มีพระองค์ทรงรู้เหตุการณ์ทุกอย่างทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันย่อมกำหนดรู้จิตของสัตว์ทั้งหลายได้ไม่มีกำหนดไม่มีขอบเขตสหายครหทินกล่าวข้าพเจ้าไม่ทราบเรื่องนี้เลยคบกันมานานนักหนาท่านไม่เคยบอกสิ่งมหัศจรรย์เช่นนี้แก่ข้าพเจ้าขอท่านจงทูลนิมนต์พระศาสดาและภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยที่บ้านของข้าพเจ้าในวันพรุ่งนี้สิริคุฑรับปากครหทินแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมและทูลว่าครหทินสหายของข้าพระองค์ขอให้ทูลนิมนต์พระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวน500สวยภัตตาหารที่เรือนของเขาในวันพรุ่งนี้
สิริขุดได้ทูลละเล่าเรื่องทั้งปวงที่ตนกระทำแก่พวกนิครให้พระศาสดาทรงทราบและเสริมว่าข้าพระองค์ไม่ทราบว่าครหทินให้อาราธนาพระองค์ด้วยบริสุทธิ์ใจหรือมีความคิดแก้แค้นขอพระองค์จงพิจารณาหากเห็นสมควรก็จงรับเห็นไม่สมควรก็อย่าทรงรับพระศาสดาทรงส่งพระญาณไปสำรวจดูทรงทราบเหตุทั้งปวงแล้วทรงรับทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของครหทินและมหาชนเป็นอันมากฝ่ายครหทินปราบปลื้มด้วยคิดว่าการแก้แค้นที่รอคอยมานานจักมาถึงในวันพรุ่งนี้แล้วจึงให้ขุดหลุมใหญ่ในระหว่างเรือนสองหลังให้น้ำไม้ตะเคียนมาประมาณ80เล่มเกวียนสุมไฟไว้ตลอดคืนให้กองฐานเพลิงไม้ตะเคียนไว้วางไม้เรียบไว้ปากหลุมปิดด้วยเสือลำแผนทาด้วยโคไม้สดคือขี้วัวสดลาดไม้ผุไว้ด้านหนึ่งด้วยหมายใจว่าเมื่อพระเหยียบที่ไม้ผุจะต้องตกลงมาในหลุมฐานเพลิงอย่างแน่นอนต่อจากนั้นให้วางตุ่มเรียงรายไว้ทำนองเดียวกับที่สิริขุดเคยทำสมัยเชิญนิครนสิริขุดไปบ้านของครหทินแต่เช้าถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอาหารและที่นั่งที่ประทับเมื่อทราบว่าทุกอย่างเรียบร้อยก็ดีใจเมื่อทราบว่าพระศาสดาจะเสด็จบ้านของครหทินประชาชนก็มาประชุมกันเป็นอันมากทั้งฝ่ายนับถือพระพุทธศาสนาและฝ่ายตรงกันข้ามฝ่ายตรงข้ามคิดว่าจักได้เห็นอาคารอันประหลาดของพระศาสดาส่วนฝ่ายพุทธสาวกต้องการฟังพระธรรมเทศนาพิจิตรอันวิจิตรพิสดารด้วยพุทธลีลาอันประเสริฐวันรุ่งขึ้นเมื่อพระศาสดาเสด็จครหทินออกมาต้อนรับภายนอกเรือนถวายบังคมด้วยเบญจาง ถวายบังคมด้วยเบญจางคาประดิษฐ์แล้วยืนประคองอัญชลีอยู่พลางนึกในใจว่าพระเจ้าข้าอุปถาของข้าของพระองค์คือครหทินบอกข้าพระองค์ว่าพระองค์ทรงทราบเหตุการณ์ทุกอย่างทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันทรงสามารถรู้จิตของคนทั้งหลายได้หากพระองค์ทรงทราบจริงก็อย่าเสด็จเข้าไปหากไม่ทรงทราบก็จงเสด็จเข้าไปเถิดเพราะในเรือนนี้ข้าวยาคูหรือข้าวสวยหรืออาหารใดๆไม่ได้มีเมื่อพระองค์และสาวกตกลงไปในหลุมฐานเพลิงก็จะถูกกดขี่โบยตีดังนี้แล้วรับบาทพระศาสดานำเสด็จและกราบทูลว่าธรรมเนียมในบ้านของตนมีว่าเมื่อภิกษุรูปหนึ่งเข้ามาในบ้านนั่งเรียบร้อยแล้วภิกษุรูปอื่นจึงควรเข้าไปทีละรูปครหทินทูลดังนี้ก็ด้วยประสงค์ให้ภิกษุตกลงไปในหลุมทีละรูปแล้วข่มขี่เบียดเบียนพระศาสดาทรงรับว่าดีแล้วแล้วเสด็จเข้าไปพระองค์เดียวก่อนครหทินนำเสด็จพอถึงหลุมฐานเพลิงถอยออกไปยืนอยู่ให้พระศาสดาเสด็จไปข้างหน้าพระโลกนาถผู้อนาวรณญาณทรงรู้ทุกอย่างไม่มีอะไรติดขัดทรงเหยียดพระบาทลงเหนือหลุมฐานเพลิงเสื่อลำแผนหายไปดอกบัวประมาณเท่าล้อเกวียนผุดขึ้นบนหลุมฐานเพลิงนั้นไฟดับสนิทพระศาสดาทรงเหยียบดอกบัวไปประทับนั่งณอาสนะที่เขาปูลาดไว้แม้ภิกษุทั้งหลายก็ไปทำนองเดียวกันเมื่อเห็นดังนั้นครหทินเกิดร้อนตัวรีบไปหาสิริขุดโดยเร็วบอกว่าขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าโดยเถิดทำไมล่ะสิริขุดถามไม่มีอะไรเลยอาหารสำหรับพระไม่มีเลยแล้วครหทินได้เล่าเรื่องทั้งปวงให้สิริขุดทราบสิริขุดบอกว่าลองไปสำรวจดูอีกทีอาหารอาจมีในตุ่มก็ได้ครหทินไปเปิดตุ่มดูปรากฏว่าทุกตุ่มมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นเต็มปรีครหทินเห็นดังนั้นเอิบอาบด้วยปิติปราโมทย์เลื่อมใสพระศาสดายิ่งนักอังคาดภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเมื่อเสวยเสร็จแล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาว่าเพราะไม่มีปัญญาจักษุคนบางพวกจึงไม่รู้คุณของพระองค์และพระสาวกผู้ไม่มีปัญญาจักษุชื่อว่าเป็นผู้มืดบอดส่วนผู้มีปัญญาชื่อว่าเป็นผู้มีจักษุเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายะถาสังการทานัสมิงเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นแลปุพพวรรณนาจบเพียง